สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการเพาะมะกวิดด้วยเมล็ดนี่คือมะกวิดลูกก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันต้นสูงประมาณสัก15เมตรถึง20เมตรนะโดยประมาณขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วเลยนะเนี่ยเนื้อลักษณะเนื้อข้างในที่ก็ใช้กินกันนะแล้วก็เม็ดมาใส่ในกระชอนที่เขาคั้นกะทิกันนะมาคั้นเอาเส้นพวกใยอะไรออกก่อนมาล้างน้ำล้างน้ำเสร็จก็เตรียมดินดินก็คือขุยมะพร้าวผสมดินไปอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ช้าเอาขุยมะพร้าวผสมดินแล้วก็แกบดำจากนั้นก็เอาเม็ดมาเทใส่เลยพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเทใส่เลยไม่ต้องไปพิธีรีตองอะไรมากมายยังไงก็ขึ้นแล้วก็โอ้ยทั่วห่างๆหน่อยเดี๋ยวมันเวลาเราแยกเวลามันขึ้นแล้วมันลากมันจะติดกันแค่นี้โปรยทั่วเลยเกลี่ยให้ทั่วกดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ค่อยมีนะตอนนี้ไปหาได้ประมาณเจอได้ประมาณ2ต้นได้มาประมาณสักเดี๋ยวกี่ลูก1 2 3 4 5 5 6ลูกก็เลยลองมาเพาะดูกําลังขึ้นเนี่ยแค่นี้พอแล้วแล้วก็ใช้พลาสติกคุมให้ผ้าคุมหรือพลาสติกคุมถุงคุมอะไรเนี่ยคุมไว้เอาเชือกในรัดสักประมาณ9วันน่ะ9วัน10วันน่ะมาดูไม่ต้องรดน้ําแค่นี้น่ะพอไม่ต้องรดน้ําแล้วก็เอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมาโปรยๆกันนี่พอบางๆเอามาโปรยปิดหน้าหน่อยบางๆเอาขุยมะพร้าวหรือดินก็ได้เนี่ยโปรยบางๆอย่างนี้ไม่ต้องรดน้ำมันเดี๋ยวเน่าเนี่ยเอาพอประมาณบางๆพอเห็นเม็ดนิดหน่อยพอเนี่ยบางๆอย่างนี้เนี่ยเอาทำอย่างรวดเร็วละเนี่ยพอแล้วแค่นี้เนี่ยโปรยให้ทั่วไปเรื่อยอย่างนี้เห็นเม็ดนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะขอแล้วไม่ต้องรดน้ำประมาณ9วัน10วันก็งอกแล้วเนี่ยงอกเนี่ยเดี๋ยวดูให้ที่งอกนะเนี่ยนี่ก็เริ่มงอกแล้วเนี่ยนี่งอกเป็นต้นแล้วหลากยาวเหมือนกันขึ้นง่ายไม่บุญวายอะไรมากมายเต็มเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ย1เดือนประมาณ1เดือน18วัน20วันตีไปเดือน20วันเนี่ยงอกโตขนาดนี้แหละอีกสักแต่ความจริงขนาดนี้ก็แยกถุงได้แล้วใส่ถุงได้แล้วยังมีอีกนะข้างล่างนี่ก็มีอีกเนี่ยประมาณเดือน20วันประมาณเนี้ยค่อนข้างหายากแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยมาเพาะไปดูมาก็เก็บมาเพาะมันก็ขึ้นง่ายไงเนี่ยขึ้นหมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็ไม่รู้จะกี่ต้นแล้วไม่รู้จะปลูกตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะลงไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าใครอยากได้อ่ะเยอะมากแต่ว่าค่อนข้างหายากแล้วไม่ค่อยมีใครเขาปลูกกันไปในตลาดก็ไม่ค่อยมีขายเวลากินก็เขาน่าจะใช้ไอ้พวกพริกเกลือหรืออะไรใส่โรยไปนี้แล้วก็ช้อนตักกินผลก็มันจะร่วงเองถึงอายุไขแก่แล้วมันก็ร่วงเอง
ประมาณประมาณ5ปีถึงจะมีลูกจะให้ผลผลิตเนี่ยง่ายๆแค่นี้มองไว้ไม่ต้องเรื่องมากพิธีรีตองเยอะขึ้นแน่ๆไม่ต้องกลัวขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ